ปเดตข่าวของน้องลิซ่าแล้วก็พี่จีซูกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีค่ะให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์กันก่อนนะคะเพราะว่าเธอค่ะชนะรางวัลนะคะ Fashion Icon of the Year ค่ะจาก Women นะคะ World Choice Award ประจำปี2021ค่ะเขาเพิ่งประกาศรางวัลนะคะก็ต้องบอกว่าเลิศมากๆนะคะแน่นอนอยู่แล้วเนาะสำหรับสาวที่ใส่อะไรนะคะคนก็อยากจะใส่ตามไปซะหมดค่ะสมมงมากๆเลยนะคะกับตำแหน่งไอคอนแห่งปีค่ะแล้วก็นะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เข้ากันกับไอคอนของยุคนี้นะคะอย่างน้องลิซ่ามากๆค่ะนั่นก็คืองานขายของของทางซิลินนั่นเองนะคะหลังจากที่เห็นน้องลิซ่าค่ะตัดชุดนี้นะคะใส่ในงานโชว์ของเธอค่ะทางซิลินค่ะก็เลยได้แรงบันดาลใจนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะทำผ้าพันคอแล้วก็โบผูกผมแบบนี้นะคะเอามาวางจำหน่ายนั่นเองค่ะก็สมกับเป็นมิวของทางซิลินจริงๆนะพอเห็นปุ๊บนะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจนะคะแบบว่าคุณพ่อเอดี้สลามานเนี่ยก็คล้ายๆกับ YG เข้าไปทุกทีเหมือนกันนะคะเรียกว่างานนี้ค่ะเริ่มขายทุกสิ่งอย่างนะที่มีน้องลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะก็เรียกว่ามาทุกทางแล้วล่ะค่ะเชื่อว่านะคะถ้าเปิดวางจำหน่ายเมื่อไหร่ค่ะก็เตรียมตัวโซลด์เอาท์กันได้เลยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของพี่ซูค่ะนอกจากเมื่อวานนี้นะคะน้องแชงค่ะจะมาพูดคุยกันกับบลิ้งใน Weverse แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่ซูเองก็มาด้วยเหมือนกันนะคะโดยเธอค่ะมาทักทายกับบลิ้งนะคะทั้งที่เธอก็ค่อนข้างง่วงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันกับบลิ้งแล้วเนี่ยจะไปงีบเอาแรงค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้ตื่นมาดู Snow Drop อะไรแบบนี้นะคะเธอก็มาแวะทักทายกับบลิ้งค่ะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบนะคะถามว่าบลิ้งเนี่ยใช้วันหยุดอย่างดีใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพายองโรนะคะตอนที่กำลังปีนกำแพงค่ะมาให้ดูด้วยนะคะซึ่งเธอค่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวความสูงอยู่อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะแต่ว่าเธอก็กล้าหาญค่ะแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีนะคะก่อนที่จะถ่ายคลิปค่ะเอามาอวดให้บลิ้งได้ดูด้วยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บริการบอกว่าหวังว่าบลิ้งน่าจะใช้วันหยุดอย่างมีความสุขนะคะก็เมื่อวานวันอาทิตย์อ่ะเนาะแล้วก็มีบลิ้งนะคะถามเธอด้วยนะคะว่ามีแพลนเนี่ยจะไปทำเกี๊ยวกับเจนนี่อีกไหมซึ่งพี่ซูค่ะก็รีบตอบบลิ้งเลยนะคะว่าฉันกับเจนนี่ค่ะสัญญากันแล้วนะคะว่าจะไม่มีวันนะทำเกี๊ยวกันอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยจะขำดีไหมคะเนี่ยเอาหน้าพี่ซูเพื่อคอนเทนต์นะคะพอกลับไปย้อนดูนะคะช่วงที่2คนกินเกี๊ยวด้วยกันค่ะก็ต้องบอกว่าแหมก็น่าเอ็นดูมากๆนะคะกับการเก็บอาการกันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะของทั้งสองสาวมาฝากนะเห็นมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า